สวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Resident Massacre ไม่เกี่ยวข้องกับ Resident with View แต่อย่างใดเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในตอนที่ผมกลับมาบ้านหลังเลิกงานมันเป็นช่วงเวลาที่ผมควรจะได้พักผ่อนและดูคลิปพี่ไอโตะแต่แล้วก็มีสัญญาณแปลกๆดังขึ้นมาจากวิทยุเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้รัฐบาลได้ประกาศว่ามีฆาตกรสุดเหี้ยมโหดได้หลุดออกมาขอให้ประชาชนทุกคนปิดหน้าต่างและประตูให้ดีและอย่าออกจากบ้านหลังเที่ยงคืนเป็นอันขาดโชคดีที่บ้านของผมล็อกได้อย่างแน่นโอ้โหหน้าต่างยังปิดไม่ได้เลยมาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดผ่านค่ำคืนนี้ไปได้ไหมเขามีเขียนไว้ด้วยว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่เกมนี้ยากจัดๆเองตายแน่นอนและถ้าผมไม่รอดโปรดรู้ไว้ผมรักทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและไว้อะไรให้กับผมด้วยโอเคขณะนี้เวลา 4:00 น.ผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ฟังวิทยุนี่คือประกาศจากรัฐบาลในตอนนี้ได้มีปีศาจหลุดออกมาแถวบ้านของคุณและถ้าหากคุณพบเห็นปีศาจอย่าห่วงไปไม่มีใครช่วยคุณได้ขอให้คุณซ่อนตัวและทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ติดกล้องวงจรปิดดูเครื่องปั่นไฟเก็บข้าวของในบ้านเปิดไฟให้สว่างและหาอะไรมากั้นหน้าต่างเอาไว้โอ้หน้าที่เยอะจัดเอาเป็นว่ามาเริ่มจากการสำรวจบ้านก่อนละกันว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับโอ้ไฟฉายกด F เพื่อเปิดไฟแต่ว่ามีแบตด้วยนะครับต้องประหยัดไว้มีบันไดขึ้นชั้นบนนะครับไปดูข้างบนแกว่ามันลื่นนี่เป็นห้องนอนของผมมีคอมพิวเตอร์ด้วยไอ้นี่ไงเราปิดหน้าต่างได้เพื่อความปลอดภัยต้องเก็บแผ่นไม้มาเผื่อแป๊บเดียวก็5โมงเย็นแล้วนะครับเนี่ยท้องฟ้าเริ่มมืดผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วในนี้มีอะไรให้เก็บบ้างไม่มีข้างล่างไม่มีเหมือนกันโอ้ห้องน้ำมีหน้าต่างเดี๋ยวก่อนผมนี่ปิดก่อนเลยโอ้แล้วเผื่อแป๊บเดียวก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับยังไม่ทันได้ทำอะไรตอนนี้เวลาสองทุ่มอยู่ๆผมก็เริ่มหายใจหอบอ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องปั่นไฟดับแบบว่าระบบระบายอากาศในบ้านเลยไม่ทำงานนะครับผมต้องรีบมาซ่อมเครื่องปั่นไฟตรงนี้เติมเชื้อเพลิงโอ้พอยังชั่วหน่อยหายใจออกแล้วตรงนี้มีบันไดด้วยนะครับข้างๆบ้านหยิบบันไดมาเอามาวางตรงนี้ได้โอเคปีนขึ้นไปนะครับเฮ้ยติดกล้องได้ว่ะทีนี้ก็ส่องนอกบ้านได้แล้วเนาะเจ๋งเจ๋งเจ๋งมันมีเบรกเกอร์ไฟผมว่าตื่นตัวเราต้องโดนตัดไฟตรงนี้แน่โอ้ยเที่ยงคืนแล้วผมต้องรีบเข้าบ้านผมจะรีบขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อความปลอดภัยล่วงโอเคโอ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงบางอย่างเดี๋ยวผมอุดรูตรงนี้ก่อนใครเปิดเนี่ยอย่างน้อยข้างบนบ้านเราก็น่าจะปลอดภัยนะครับผมว่าใช่ไหมไหนดูสิที่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะข้างนอกบ้านยังปกติดีนะครับไม่เจออะไรตีหนึ่งแล้วอุ้ยเดี๋ยวเสียงเอาต้องออกจากผมออกจากหน้ากล้องนี่ยังไงเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มเดี๋ยวก่อนน้ำเข้าหูตรงนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเล่นคอมตอนตีหนึ่งตีสองโอ้แล้วเกมมีการขายแฟลชไลท์ที่ดีกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องเติมเงินนะครับโอเคสิ่งสำคัญคือเราต้องฟาร์มของนะครับเก็บถ่านไม่ได้ไม่มีไฟฉายโอ้ยเกมใจร้ายอยู่นี่โอเคเก็บถ่านมาดูตามลิ้นชักให้ดีนะครับมีอะไรบ้างปึ๊บมารอบนี้ผมป้องกันบ้านอย่างดีไม่มีทางที่มันจะบุกเข้ามาได้ฮึบโอ้ยผมเห็นตรงนั้นติดกล้องได้ด้วยนะครับที่เสาไฟฟ้าเดี๋ยวไปติดรอแป๊บพ่อหนุ่มปึ๊บแล้วก็ติดกล้องตรงนี้ด้วยทีนี้บ้านเราก็จะปลอดภัยเอาล่ะผมรีบล็อกประตูบ้านและผมจะไปหลบที่ชั้นบนเหมือนเดิมผมคิดว่าชั้นบนน่าจะปลอดภัยกว่านะผมปิดหน้าต่างหมดแล้วใช่น่าจะเป็นที่ที่ดีสำหรับการแอบของเราเอาแล้วไงเอาตัวรอดผ่านค่ำคืนนี้ไปโอ้
อุ้ยโอ้โหผมเจอเราปิดตอนหน้านายไม่มีทางได้โอ้โหตูวิ่งเดี๋ยวก่อนมันหน้าด้านกันขนาดนี้ปิดประตูเฮ้ยซ่อนตัวซ่อนในตู้ซ่อนได้ไหมผมว่าต้องได้เราต้องปลอดภัยแล้วล่ะไม่มีทางที่มันจะหาผมเจออุ้ยถ้ามันเปิดโอ้หลังจากลองเล่นคนเดียวมาสองตาผมพอเข้าใจแล้วว่าเกมเป็นยังไงนะครับรอบนี้ลองไปกับเพื่อนๆบ้างดีไหมไฮโบร Can I play with you และแน่นอนไม่มีใครเล่นกับผมและในที่สุดผมก็ได้เพื่อนมาในขณะที่ผมกำลังลูดเสาบันไดเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปป้องกันบ้านอย่างมืออาชีพผมต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างแล้วเฮ้ยอย่าบังจุ๊บปุ๊บผมช่วยปิดหน้าต่างห้องน้ำผมรู้สึกมีประโยชน์แล้วผมมั่นใจว่าเพื่อนของผมจะทำให้ผมรอดในค่ำคืนนี้เอาเราไฟช็อตเดี๋ยวพ่อหนุ่มตอนนี้เพื่อนคนหนึ่งกำลังติดกล้องส่วนอีก3คนตามไปให้กำลังใจแถมยังมีคนคอยดูกล้องให้ด้วยไม่มีทางที่ผมจะตายในค่ำคืนนี้ไม่เหมือนคนในเกมเขาจะแบบใช้ไฟแบบเปิดปิดแค่นี้นะครับดูนิดเดียวแล้วก็มาถึงเวลาเที่ยงคืนตอนนี้เพื่อนๆของเรายังคงทำสเต็ปเปิดปิดไฟฉายปอแบบอันนี้คือประหยัดแบตใช่ไหมโอ้ในขณะที่น้องต่อกำลังดูที่คอมพิวเตอร์เขากำลังดูช่องพี่ไอโตะหรือเปล่านะต้องใช่แน่ๆเลยอุ๊ยเสียงมาเดี๋ยวก่อนเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมันมาแล้วผมหนีตัวโดดลงข้างล่างก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยปิดโอ้มันตามมาเพื่อนช่วยผมด้วยเฮ้ยมันตามผมคนเดียวเลยทำไมตูตายคนแรกวะโชคดีที่ผมสามารถหาเพื่อนใหม่ได้อย่างรวดเร็วและพวกเราสนิทกันมากๆนี่เป็นไงชุดยังสีเดียวกันเลยผมได้เรียนรู้ว่าสงครามที่แท้จริงมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เราเข้าบ้านทุกคนคือแย่งของกันใหญ่เลยเราแอบในตู้ด้วยกัน3คนไม่ตู้ผมนี่ตู้ผมพวกคุณอย่ามาขี้จู้ตู้ผมโอ้ยทุกคนอัดแน่นกันอยู่ในตู้เอาว่ะแล้วคือแบบผมออกจากตู้ไม่ได้เดี๋ยวผมติดเพื่อนๆชะตากรรมของผมวันนี้อุ้ยมันมาแล้วเพื่อนๆยังไม่มีใครไปส่องฆาตกรเรียบร้อยเดี๋ยว4คนเลยเหรอตู้เดียว4คนได้ดิโอพี่เบคอนทูเกมเมอร์ที่มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงครับทำไมเรามารวมกันตรงนี้เอ้ยปิดเอ้ยทำไมผมออกมาจากตู้โอ้ยตายมีคนตายในตู้ไม่เวลาเที่ยงคืนตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ใส่ชุดแดงท่าทางเขาจะปวดอึเลยมาเข้าห้องน้ำอุ้ยโอ้มันมีจัมป์สแกร์ก่อนด้วยเหรอแบบว่าถ้าเราเจอทันมันจะไม่เข้ามาใช่ไหมอย่างนี้นี่เองก็คือทุกคนน่าจะต้องคอยช่วยกันส่องฆาตกรนะครับถ้าเจอมันเนี่ยมันจะไม่เข้ามาบ้านแต่ถ้าไม่มีใครส่องมันจะบุดเข้ามารอบนี้ผมรอดมาได้ไกลกว่าเดิมแต่สุดท้ายเครื่องปั่นไฟมันหยุดทำงานผมก็เลยต้องพยายามลงไปเติมน้ำมันแต่ผมได้เริ่มใหม่อีกรอบกับทีมเสื้อเขียวรอบนี้มีแต่คนใส่มงกุฎซึ่งน่าจะหมายถึงเขาเคยเล่นผ่านกันหมดแล้วขอส่วนบุญส่วนกุศลของพวกพี่แบกผมทีได้โปรดนี่เป็นทีมที่ดีที่สุดที่เคยมีมามีการแบ่งหน้าที่กันอย่างดีนะครับว่าใครจะเฝ้าตรงไหนคือผมพยายามเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้เพื่อจะพิมพ์ตอบพี่เขาแต่มันตอบไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นพี่เขาก็บอกให้ผมไปเฝ้าที่ข้างล่างบันไดแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่มีลิ้นชักผมได้รับมอบหมายตำแหน่งให้เฝ้าแถวๆนี้นะครับ2ที่เอ๊ะเดี๋ยวอ๋อเราต้องเปิดไฟเลยเหรอตอนแรกผมนึกว่าเอาไฟฉายส่องอย่างเดียวก็พอแหมพี่เขาแบกอันนี้ของจริงโอเครอบนี้ดูมีความหวังนะครับผมจะเฝ้าตรงนี้ให้ดีที่สุดนี่คือหน้าที่ของผมไม่มีทางที่มันจะได้เข้ามาอย่างแน่นอนแต่แล้วเวลาตีสองเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเหรอว้าวแต่ทางผมเฝ้าอย่างดีนะไม่มีใครเข้ามาเอาไงต่อดีครับพี่ลูกพี่ครับผมอยากพิมพ์ตอบเขาเลือกเกินแต่ผมพิมพ์ไม่ได้เครื่องปั่นไฟโอ้เขาพิมพ์บอกให้ไปปั่นไฟนะครับได้เลยผมไปเองครับพี่ถ้าผมไม่รอดฝากพี่ๆแบกทีมด้วยนะ
เองรีบวิ่งไปโอเคมันระทึกอยู่นะครับปึ๊บโอเคเติมน้ำมันปึ๊บโอ้เดี๋ยวฆาตกรนั่นอยู่ข้างๆไม่ตัวต้องหนียังไงกินยากินน้ำกินเพื่อโอและด้วยการเสียสละของผมก็ทำให้เพื่อนๆสามารถรอดต่อไปได้จนถึงตี4แต่สุดท้ายก็ตายหมดอยู่ดีทีนี้ผมเล่นเป็นแล้วผมพยายามเข้าไประทึกอีกหลายรอบแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่เจอทีมที่ดีเท่าไหร่คือส่วนใหญ่ก็เจอคนเล่นไม่เป็นนะครับก็ใช่เหมือนกับผมตอนแรกก็สำหรับเกมนี้ไว้ผมหาเพื่อนมาเล่นแล้วค่อยแก้มือละกันขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อยากแนะนำให้ผมเล่นแมปอะไรในโรบล็อกอีกก็คอมเมนต์ไว้เช่นเคยนะครับยังไงก็ตามถ้าหากผมไม่ได้กลับมาแก้มือเกมนี้โปรดรู้ไว้ไม่มีใครเล่นกับผมบ๊ายบาย